ครับเกษตรท็อปนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับเชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ปลูกชามากถึง 45,000 ไร่แต่มีชาอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนั่นก็คือชากาขาวเวียงกาหลงนะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานครับพื้นที่2งานภายในวัดยอดขุนพลตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายคือแปลงปลูกชากาขาวที่ว่ากันว่าปลูกเป็นที่แรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยลูกศิษย์วัดนำมาจากประเทศจีนถวายเจ้าอาวาส20ต้นเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนปลูกลงแปลงในวัดด้วยสภาพดินที่เป็นดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุสูงทำให้ชาเหล่านี้เติบโตได้อย่างงดงามจึงมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเป็นวิสาหกิจชุมชนสมาชิก15คนช่วยกันผลิตและขายโดยใช้ชื่อว่าชากาขาวสรรพคุณช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากขณะที่รสชาติออกหวานไม่ขมเหมือนชาทั่วไปรู้สึกว่ามันแตกต่างจากชาทั่วไปที่เคยกินอย่างชาเขียวก็จะไม่มีรสหวานค่ะแต่ชากาขาวพอกินเข้าไปแล้วจะหวานแล้วก็ชุ่มคอแล้วมันจะติดอยู่นานหลายนาทีเหมือนกันค่ะแล้วก็เคยกินชาจากเมืองจีนครั้งหนึ่งมันจะหวานๆแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ชุ่มคอนานเท่ากับชากาขาวค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือชากาขาวเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยอันนี้เข้าใจว่าเกิดจากการคั่วในกระบวนการสุดท้ายในการผลิตนะคะช่วงที่เหมาะสมกับการเก็บใบชาคือกลางฤดูหนาวตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนสิ้นสุดฤดูร้อนสามารถเก็บผลผลิตและนำออกจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ300บาทสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทเมื่อแปรรูปแล้วราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาททั้งกสน.ค่ะพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อมาสนับสนุนเรื่องที่ได้หมู่บ้านโอท็อปเนี่ยค่ะก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของป่าบรรจุภัณฑ์นะคะว่าให้พัฒนาให้มันเป็นสากลมากขึ้นค่ะแล้วก็ในด้านของกสน.เนี่ยก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของส่งเสริมอาชีพค่ะปัจจุบันได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นโอท็อประดับ4ดาวและยังเป็นอีกผลิตภัณฑ์เด่นของชาวบ้านเวียงกาหลงหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี2557ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีล่าสุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเตรียมศึกษาวิจัยชากาขาวเพื่อพัฒนาสรรพคุณและผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังไร่ชากาขาวที่เวียงกาหลงแห่งนี้นะครับเริ่มต้นจากแค่20ต้นจนตอนนี้มีมากกว่าถึง2งานและในอนาคตอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นชันชัยทันเจริญถ่ายภาพพรเทพปรีดาชัยโรจน์กุลรายงานช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำนนท์ครับเกษตรความมั่นคงเยาวชนคนหลายเผ่าที่เขาคอนะจะบอกให้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกผสมสมุนไพรเบอร์777ตราหมอเสงเป๊ะเจ๊กันเต๋อโรงเรียนของผมบรรยากาศดีจังเลยลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านจากมาในหลวงทำเพื่อเราจะทำเพื่อในหลวงเพราะในหลวงทรงให้สร้างโรงเรียนล่มเกล้าเขาคอเพชรบูรณ์สมัยเมื่อมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปัจจุบันโรงเรียนนี้จึงมีคำขวัญว่าสืบสานงานพระราชดำริสืบสานงานพระราชดำริของในหลวงท่านอย่างไรบ้างครับผอ.ครับเราได้ทำกันมาเป็นประจำก็คือในเรื่องของการพัฒนาชุมชนการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมี3ชนเผ่าคือม้งยาวและก็ลีซอพวกเราเนี่ยให้เด็กได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านเรียนรู้ภูมิปัญญาได้นำภูมิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงโรงเรียนเราก็ยังเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชทำบ่อเลี้ยงปลานำพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเองปลอดสารพิษนำมาจำหน่ายเข้าโรงอาหารเพื่อดูแลเด็กนักเรียนและให้นักเรียนเป็นรายได้ด้วยครับ 7-80% เป็นลูกหลานชนเผ่าและเด็กส่วนใหญ่จึงเรียนร่วมไปกับการทำงานญี่ปุ่นเนี่ยเรียนเพื่อทำงานแต่คนไทยเรียนเพื่อเรียนอ้าวงง อย่างนี้มันยังไงครับพอ.ครับเราจะฝึกอาชีพในระหว่างเรียนให้กับเด็กทางด้านการบริการบนเขาค้อนี้จะมีรีสอร์ทจะมีโรงแรมหลายแห่งฝึกชงบริการกาแฟฝึกฝนกัน
ทำกาแฟในโรงเรียนมีร้านกาแฟสดให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็มีรายได้โรงเรียนมีที่พักให้นักท่องเที่ยวบริการให้เช่ากางเต็นท์เด็กได้ปฏิบัติจริงโรงเรียนมีบริการที่พักให้กับนักท่องเที่ยวมีลานกางเต็นท์โรงเรียนก็จะให้วันละ300บาทนักเรียนก็จะมีรายได้ไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวนี่ละกะเกษตรอัตลักษณ์ความมั่นคงทำรงวิถีเผ่านะจะบอกให้หาอะไรกันเหรอคะหาทางออกประเทศไทยเหมืองยุคโบราณเลยเนาะอันนี้ใช่แน่เกษตรโลกเกษตรเราเกษตรอัตลักษณ์เขาเคาะ Yes No โอเคทางเดียวเขาเคาะเพชรบูรณ์ไม่ต้องพูดอะไรเขาอยู่ด้วยใจใช่ไหมพี่น้องดีครับผมไรซ์บัคกี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ข้าวไรซ์บัคกี้หอมมะลิอินทรีย์จากมือชาวนาพร้อมเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่มากด้วยคุณค่าที่จะมอบให้แด่คนที่คุณรักสั่งง่ายๆได้ที่ call center ของไปรษณีย์ไทย1545รายได้ส่วนหนึ่งเรายังมอบให้แก่เด็กกำพร้าอย่าลืมสั่งผมเข้ามากันเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรทอนิวส์วันนี้สวัสดีครับ